เราต้องเอาให้ทันสถานการณ์มันปัดดอกช่วงนี้พอปัดดอกปัดดอกช่วงนี้กับสังเกตอาการของดอกในสวนก็ปัดไปร่วงไปจะฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีตอนนี้ดอกกำลังบานนะทุกคนทำดอกทุกคืนนะใครสังเกตว่าบานแข็งกับบานถ้ากรีบดอกอะอยู่ในระดับขนานทำเป็นมุมขนานกับพื้นดินอันนั้นน้ำจะกำลังดีแต่ทีนี้ว่าสมมติว่าวันนี้เราให้น้ำวันนี้เราให้น้ำแล้ว6โมง7โมงเราไปป้ายไปช่วยผสมเนี่ยมันอาจจะมีแข็งไปบ้างก็ต้องยอมมัน1คืนมันยังไงเสียจะให้15 20หรือจะให้อะไรก็แล้วแต่ยังไงเสียหัวน้ำอ่ะมันจะต้องมีแอนมีแข็งมั่งภาษาพ่อเรียกบานแข็งแล้วพอคืนที่2เค้าก็กรีบดอกเค้าก็จะพยายามดูมือพ่อเนี่ยพอคืนที่2เค้าก็อย่างงี้เป็นคืนที่กำลังดีมากๆเลยนะคืนนี้ละเอียดนิดนึงคืนที่2นะคะคือมันพรามไทม์แล้วเอาให้หนักเอาให้ทวนทีหน่อยค่ะแล้วถ้าใครเว้นน้ำ2วันให้วันที่3คืนสุดท้ายอ่ะอันนั้นก็ถือว่าดีอีกยิ่งมันจะหุบลงอีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นวัฏจักรเดี๋ยวพอให้น้ำพุ่งงัวต่อไปเขาก็จะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคืนแรกหุบซะแล้วนี่คืนที่2คืนที่3นี่เดี๋ยวขาดน้ำร่วงทุเรียนเนี่ยน้ำเกินก็ร่วงน้ำขาดเขาก็ร่วงนะไม่ใช่ว่ายิงอดยิงติดนะไม่ใช่นะถ้าติดมาได้นี่กว่าคั่วจะเต็งกว่าน้ำจะดีดออกมานี่นานนะเหมือนคนขี้หูขี้ตากลางเลยไม่ค่อยสดชื่นกับปีกระเป๋าอ่ะอันนี้หมายถึงกรณีที่ขาดน้ำหรือเปล่าขาดน้ำเกินดึงน้ำมากค่ะดึงน้ำมากอีกเรื่องนึงเช้าพอสว่างเขาไปตรวจด้วยว่าเกสรตัวผู้อ่ะเขายังมีคาอยู่ที่ดอกหรือเปล่าหากเกสรตัวผู้หลุดเกลี้ยงเหลือแต่รังไข่เหลือแต่หางแย้สะอาดเลยอ่ะอันนั้นอ่ะถือว่าน้ำเยอะล่วงเร็วถือว่าน้ำเยอะที่เกสรยังตัวเมียตัวผู้ยังไม่ทันได้จะเอ๋กันเลยล่วงแล้วล่วงแล้ว อย่างนี้ก็ถือว่าน้ำเกินน้ำมากไปอาจจะดึงไปอีก1วันหรืออาจจะถอยเวลาลงอีกสัก5นาที10นาทีเงี้ยอันนี้เราสังเกตในช่วงที่มันมีหัวดอกช่อดอกที่มาก่อนดอกอื่นบนต้นได้ไหมครับพ่อเพื่อที่จะดูว่าเราให้น้ำมันได้จังหวะหรือการกลางมันเหมาะอย่างที่พ่อว่าหรือเปล่าก็ได้นะพี่ดูหัวดอกว่าถ้าดอกเขาแข็งมันก็เอาเป็นเกณฑ์ได้เหมือนกันคือถ้าต้นยกคืน2คืนแรกเนี่ยถ้ามันมีหัวดอกเล็กๆน้อยๆ เนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมันเราไปเอาภาพใหญ่ว่าภาพใหญ่ของเราเนี่ยมันจะต้องมีรูดประมาณ 2-3 โมง 4โมงเราไปรูดเนี่ยมันจะต้องพลิ้วหน่อยนึงมันจะไม่ตานมืออันนั้นใช้ได้ปกติแล้วเขาต้องดึงกันมาตั้งแต่ระยะหัวกำไรแล้วนะถ้ามาดึงตอนดอกบานแล้วมันไม่ทันนะยิ่งเนี้ยทุเรียนปีนี้ผมเชื่อว่าบานสั้นไม่กี่วันจะหมดแล้วก่อนที่ช่วงหัวกำไรช่วงก่อนดอกบานปีเนี้ยพอมีการพ่นฮอร์โมนพ่นออกซินพ่นอะไรไหมมีก็มีการให้ปัจจัยเพื่อเป็นการส่งเสริมการติดผลนะก่อนใช้เขาหัวกำไรอ่ะพอพ่นป้องกันนอนอะไรก็พอก็ใส่แคปเซียมโบรอนมาประมาณน่าจะอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ทิ้งระยะมาจนกระทั่งรอให้เขาเข้าระยะหัวกำไรดอกเริ่มจะมีกลิ่นดอกเริ่มจะเหลืองก็ใช้โบรอนเติมตามด้วยโบรอนอีก2ครั้งเสริมไนโตรพิโนเลตแล้วก็อะมิโนบางตัวที่ช่วยส่งเสริมในการติดผลอะมิโนค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเกรดค่อนข้างจะสูงนิดนึงบวกกับไนโตรฟีโนเลตโบรอน3ตัวฉีดแต่ออกซินพอยังไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่มันอยู่ในรังไข่นี่แล้วคือพ่อเป็นคนไม่มีประสบการณ์ด้านออกซินเดี่ยวนะใช่พอตอนนี้มีคนก็ใช่บางคนก็ใช่เนาะใช่แต่พ่อยอมรับว่าพออ่อนด้อยในเรื่องฮอร์โมนตัวนี้นะแต่จะใช้เป็นแฝงๆอาจจะใช้เป็นแฝงๆอยู่ในผิดพันเชื่อว่าเขามีศึกษาด้วยแล้วเขามีอ่อนๆน้ำต่างหากที่จำเป็นในการหล่อเลี้ยงในการช่วงดอกบานเนี่ยสังเกตดอกตอนเช้าสังเกตตอนปัดมีทุเรียนบางสวนบางต้นนะมีการปัดไปล่วงไปมันจะเป็น2กรณีนะพี่ยามไอ้อย่างปัดไปล่วงไปเนี่ยคือในต้นนั้นเนี่ยมีใบอ่อนและก็น้ำเยอะมีใบอ่อนและน้ำเยอะจะเป็น2เหตุผลนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะ
ชาวสวนในขณะก่อนดอกบานประเมินใบต้องมีการบล็อกใบหรือเร่งแก่สองขั้นตอนคือบล็อกกับเร่งแก่แต่บางทีบล็อกแล้วเร่งแก่แล้วก็กรณีก็ยังเกิดหากใบเก่าเขาไม่หนาพอสองปัจจัยนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยได้บรรเทาได้แต่มันไม่ถึงร้อยหรอกมันไม่ถึงร้อยหรอกไม้อะไรนะไม้ละกำตอด้ามก็จะขายดีหน่อยแล้วก็ดอกหญ้าเป็นไม้กวาดดอกหญ้านิ่มมากปาดดอกก็ไม่ต้องปาดกันรุนแรงนะนิดเดียวก็อับละอองเรนูมันเล็กนิดเดียวกลับไปกลับมาไปทีนึงแล้วก็กลับก็พอแล้วไม่ต้องไปถึงขนาดอย่างนี้อย่างนี้ช้ำช้ำแล้วไม่ต้องไปกดไม้กวาดแรงนิดเดียวก็พอแล้วแล้วก็มีเคสที่ไม่รับบอกอยู่อย่างน่าฝากไปถึงเพื่อนๆชาวสวนว่าเออนี่เดินสลับเดินสลับคืนนี้เดินคืนนี้เราเดินจากไปทางที่เหนือต้องไปทางที่ใต้และอีกคืนนึงเดินจากตะวันออกไปทางตะวันตกกลับไปกลับมาสลับกันไปเพราะว่าอะไรไหมฮะในมุมที่ไม่มีใครปาดไปครบทุกกิ่งทุกดอกแต่ถ้าเราเลื่อนตำแหน่งไอ้คืนที่แล้วตรงนี้ไม่โดนแต่คืนนี้ได้มุมมันได้องศามันได้ทิศทางมันได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้สลับถ้าเราเดินทุกครั้งเราเดินเส้นทางเดิมๆเนี่ยไอ้โดนไหนก็โดนอยู่นั่นแหละมันจะมีกิ่งมุมโล่งมุมโล่งมุมยืนสบายก็จะถนัดโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราเดินกับทิศกับแถวนะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมันจะเตี่ยกันไปและทั่วสม่ำเสมอเราจะได้อะไรจากการป้ายจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยในการติดผลได้เท่าไหร่หรอกช่วยเรื่องลูกสวยมากกว่าพอสังเกตดูบางปีไหนที่ทำกันเกือบเป็นเกือบตายตื่นเช้ามาทั้งหมอกทั้งน้ำค้างจบไม่ติดไม่ติดแต่ที่ชัดเจนอ่ะสวนที่เขาป้ายเขาจะได้ผลที่ทรงดีภูเป่งภูเต็มมากกว่าคืองี้ครับเนี่ยกระบวนการถ่ายละอองเกสรเนี่ยจะเริ่มพร้อมผสมก็ต่อเมื่อเรนูที่เกสรตัวผู้แตกแต่เราจะเช็คว่าเขาพร้อมผสมหรือยังก็คือเอานิ้วเราเนี่ยไปแตะที่เกสรตัวผู้มันจะมีละอองเกสรเล็กๆขาวๆอ่ะติดที่มือเราอันนั้นอ่ะพร้อมผสมส่วนไอ้ตัวนั้นไม่ต้องไปเช็คไอ้ตัวที่หลังไข่ปลายเกสรหมอตาลไม่ต้องเช็คอ่ะฮะถ้าตัวผู้มันพร้อมตัวเมียมันก็จะปลายเกสรตัวเมียก็จะผลิตน้ำหวานออกมาเราและตรงนี้ก็ถึงฝากไปพูดถึงเรื่องปริมาณน้ำมันมีความสำคัญกับหมอตาลคือน้ำหวานเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อเหมือนเขาให้มันเป็นกาวอ่ะเรียกว่าเป็นกาวถ้าน้ำเยอะไอ้กาวตัวเนี้ยก็จะไม่เข้มข้นก็จะไม่เหนียวพอไม่เหนียวเวลาตัวผู้ปลิวมาแตะก็จะหลุดแต่ถ้าน้ำมากมันก็จะหลุดหรือฝนตกเนี่ยก็จะหลุดแต่ถ้าน้ำน้อยอ่ะมันก็จะติดดีทุเรียนใช้เวลาถ่ายละอองเกสรใช้เวลาทั้งหมดงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวน72ชั่วโมง72ชั่วโมงในการปฏิสนธิตั้งแต่แตะพืชหมอตาลจนกระทั่งเขาจะงอกแทงเข้าไปในรังไข่ปลายเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะมี5แฉกจารย์เคยสังเกตไหม5แฉกเหมือนมังคุดเงี้ยมี5แฉกก็คือ5เม็ด5ภูถ้าแตะได้2เม็ดก็จะพอง2เม็ดเป็นหางทุเรียนตกเกตตกไส้เพราะนั้นมึงจึงเป็นที่มาของการปาดซ้ายทิ้งขวาทิ้งเพื่อให้มันครบทั้ง5ภูครับใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงหรือ3วันพอหลังจากติดเข้าไปปฏิสนธิในรังไข่ได้3วันหรือ72ชั่วโมงแล้วเนี่ยทีนี้เขาก็ต้องขาดอาหารจึงเป็นที่มาของการต้องค่อยๆเพิ่มน้ำอย่างช้าๆแต่ทีนี้ทุเรียนไม่ได้มี1ดอกใน1ต้นทุเรียนเป็นพันเป็นหมื่นก็ต้องจับเน้นตรงกลางว่าจะเพิ่มน้ำได้เมื่อไหร่ก็ต้องดูตรงกลางมากลางทางครับมันไม่มีต้นไหนหรอกที่เป็นหางแย้ได้ทั้งหมดทุกดอกถ้ารอจนทางทุกดอกไอ้ที่บานขึ้นแรกเขาก็จะขาดน้ำเพราะเขาต้องการที่จะต้องได้รับสารอาหารเพื่อไปเบ่งไปขยายเนื้อเยื่อไปขยายเนื้อเยื่อนี่จังหวะนี้น้ำก็ต้องเพิ่มถาดอาหารที่จำเป็นในการขยายเซลล์แคลเซียมโบรอนอีกแล้วแคลเซียมโบรอนอีกแล้วอะมิโนสลาองสลายออกซิงออกซินกระตุ้นผลอ่อนเข้าสู่กระบวนการของการชักน้ำเสร็จแล้วชักน้ำในการติดผลเสร็จแล้วก่อนทีนี้ก็ชักน้ำในการกระตุ้นผลอ่อนรังไข่พัฒนาเนาะรังไข่พัฒนาไข่ถนัดอะไรล่ะอะมิโนแคลเซียมบางอย่างมันก็ต้องบวกกันนะอะมิโนบวกแคลเซียมบวกยาขั้วเหนียว
แต่ไม่อยากให้ใช้มากตัวนะเลือกใช้เอากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะทำไมมากนักก็เพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปทะเลาะเบาแว้งกันหรือเปล่าพอไม่รู้นะเดี๋ยวไปตีกันเองเดี๋ยวไปตีกันเองหรือบางครั้งอันนี้ก็มีออกซินอันนี้ก็มีออกซินสองออกมารวมกันมันก็เลยเอี๊ยกกันไปเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นจากส่งเสริมเลยจะไปยับยั้งนะพอผูกกับผูกแล้วนะชาวสวนอ่ะเอาประสบการณ์มาเล่าอ่ะมันก็จะเรียกว่าตาบอดคำช้างก็ไม่ได้ผิดนักนะนี่คือเอาประสบการณ์มาเล่าอ่ะเราไม่ได้เป็นนักวิจัยค้นคว้ามันอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยพอเริ่มเพิ่มน้ำอ่ะสักงวดสองงวดอ่ะเอาละเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยให้น้ำวันนี้เย็นนี้ให้น้ำวันนี้พรุ่งนี้เราก็ช่วยกระตุ้นไปที่บนอ่อนครั้งสองครั้งก็พอแล้วฝากยาเพี้ยไฟไปด้วยช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงยาประเภทกลุ่มน้ำมันแล้วเวลาฉีดก็ปรับฝอยให้มากอย่าใช้แรงปะทะแรงรุนแรงนักบางคนฉีดหัวไม่ปรับไหวเลยเนี่ยแม้แต่การยังถกเลยนะมีการถกเลยนะหลักฐานฟ้องที่วันตัดนั่นแหละมันจะเห็นเป็นรอยแผลเป็นหนังกำพร้าลอกเลยละชาวสวนรุ่น50อัพ50อัพ60อัพอ่ะก็จะพอมีประสบการณ์อย่างนี้แต่ว่าน้องๆอย่าเยอะเกินจริงๆแล้วต้นไม้ทุเรียนเนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไม่ได้เยอะที่ว่าจะต้องปัจจัยอะไรกันมากมายขนาดนั้นอะน้ำเนี่ยแหละมากน้อยกับการสังเกตสังเกตแล้วก็น้ำจะถอยจะเพิ่มสังเกตน้ำ